กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้ For Speed Underground กันอีกเช่นเคยเอาละครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับมากับรถ Hyundai Tiburon GT นะครับรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับก็มีคนหยิบมาเล่นน่าจะน้อยอยู่นะครับแต่ตัวนี้แรงพอตัวเลยเอาละครับเดี๋ยวไปแข่งกันอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์แบบดริฟต์ด้วยนะครับไปกันเลยอ๋อยังไม่ได้อัปเกรดเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับเดี๋ยวต้องไปอัพก่อนนี่ครับน้ำหมดเอนจินนะครับนี่ครับเลเวล2ปลดล็อกแล้วนั่นเองเอาละครับแล้วก็เลือกยี่ห้อตามที่คุณต้องการเลยตามนี้แล้วกันนะครับต่อไปเป็นระบบเกียร์นะครับปรับปรุงเรื่องของเฟืองท้ายนะพวกดิฟเฟอเรนเชียลอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นยางนะครับเริ่มเป็นเลเวล2นะครับใช้ของโยโกฮาม่าแล้วกันนะครับอันนี้ส่วนที่เหลือน่าจะยังล็อกอยู่นะครับเอาไว้ก่อนมาเลยครับเข้าทัวร์นาเมนต์ไปกันเลยครับมาแล้วครับเตรียมตัวไปลิฟต์ซิดลิฟต์จะเป็นอย่างไรพอดียังไม่ชินกับรถเท่าไหร่ครับดูแล้วพละกำลังน่าจะเยอะพอตัวเลยขออาศัยความเคยกับรถกันติดไป 8,000 คะแนน 9,700 โอเคครับพอได้อยู ยาวไว้ไหน 8,100 เนี่ยสามารถลิฟต์แบบต่อเนื่องได้แต่คะแนนจะขึ้นได้ดีก็เหมือนเดิมนะครับก็คือวิ่งให้ทับเส้นลายครับแต่ว่าเข้าโค้งเร็วไปหน่อยครับเลยชนซะแต่มุสาสะสมมาก็หาเกลี้ยงเลยปล่อยไหลเลยก็ยังได้ทีนี้เสียจังหวะนะเข้าเร็วไปหน่อยรถรุ่นนี้น่าจะลิฟต์ง่ายเนี่ยเพราะว่าพละกำลังมันค่อนข้างเยอะโอเคครับเข้าเส้นชัยสกอร์อยู่ที่ 97,000 นะครับโอ้ยยิ่งไม่ถึงแสนน่าเสียดายมากไปต่อเลยมาแล้วครับเตรียมตัวไปอันนี้เป็นทางลาดลงด้วยมันเร็วเกินไปแล้วมีเสียงรถแทรกเข้ามานะเกมมันเป็นอะไรไปแล้วไม่กล้าดิฟให้แบบไหลออกไปนะโอ้โห 8,100 หายไปเลยจ่าจะได้แล้วThank you.
าสู่รอบที่3กับแต้ม64ครับจัดไป 12,000 รวดเดียวคราวนี้นี่ถ้าไม่ถึงแสนนี่ผมก็ไม่นอนตอนที่ทำการอัดคลิปอยู่นี่ก็เริ่มดึกแล้วโอเคนะครับตอนนี้รอบสุดท้ายก็แต้ม 100,000 ก็ 7,000 โอ้ยเข้าโค้งเร็วเกินไปมันมีเสียงรถในเกมก็มาแทรกนะไม่แน่ใจมันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๋ครับเข้าเส้นชัยเสียงยังไม่เลิกอีกโอเค 120,000 คะแนนนะครับมีลายเพิ่มเติมที่ปลดล็อกด้วยนะครับมากันต่อเลยนะครับป้ายโอ้ยนี่ดิบต่อเนื่องได้นะครับก็มันเต็มทางลัดลง 11,000 นะครับตรงนี้น่าจะติดต่อเนื่องได้ต้องดูลายกันต่อไปนะครับอันนี้เพิ่งจะรอบแรกมี 8,700 ครับตรงนี้เป็นทางขึ้นไม่เหมาะกับการติดตรงนี้ทางลงแล้วหมื่นเท่าไรปาเข้าไป 20,000 นะครับรวดเดียวโอเคเลยละเลยละโอ้ยชนคือแบบกดเบรกเต็มตัวแล้วนะครับเอาไม่อยู่ทีนี้มาตั้งรักใหม่นะครับแต่ยังไม่หมดเวลานะครับไม่ครบรอบมีแต้มอยู่ที่90,000นะยังไม่ถึงเป้านะเป้าเราอยู่ที่ทะลุแสนเท่านั้นนะครับจากสนามแรกเราพลาดไปตอนนี้ก็รอบสุดท้ายกับแต้ม 116,000 คะแนนครับ 11,000 คะแนนรวดเดียวชนแล้วมันเร็วเกินไปนะทีนี้ตอนนี้เป็นทางขึ้นก็ไม่ได้ค่อยได้คะแนนเท่าไหร่โอเคช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยมาแล้วครับ 146,000 คะแนนโอเคได้ปลดล็อกลายมาอีกนะได้เงินแล้วก็ได้ปลดล็อกเพอร์ฟอร์มานซ์ทั้ง3ชุดนะครับเราไปกันต่อเลยครับมาเดี๋ยวหาสนามแข่งกันต่อนะครับอันนี้มีทั้งหมด3สนามนะครับไปกันเลยเย
ียมตัวไปสนามนี้นะมันก็ปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปเหมือนเดิมนะแข่งทั้งหมด3รอบครับยังดีว่าคลิปที่แล้วนะครับวิ่ง6รอบนะครับแบบทรมานมากอันนี้น่าจะไหวอยู่เข้ามาทางที่คุ้นเคยนะครับอันนี้ไปตรงนี้นั่นแง่รู้ทานบอกเลยโอ้ยเสียงยางเปลี่ยนไปด้วยนะครับใช้เสียงกริปยางแล้วอ่ะเสียงมันเปลี่ยนไปนะหลังจากที่ไปอัพเกรดระดับ2อุ้ยรุนสุดออกนอกสนามไปมันเลยตั้งรีเซ็ตให้เองครับไปเฉียวกับรถบรรทุกเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรเรายังมีอีกรอบหนึ่งครับเลยพอมีโอกาสอยู่นะครับรถแรงจะอยากโอ้ยจะชนอีกเยอะนี่ยังเข้าคลิปดีกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ยังหลุดเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นเพราะมันแรงขึ้นนั่นแหละคันที่จะตามมาอยู่ก็ตามมาติดๆครับเอาไวชนรถบรรทุกนะไปอูเลยอ้าวไอ้คันหลังก็รับเคราะห์ไปนะถือว่าเป็นความโชคดีอยู่ส่วนหนึ่งนะโอ้เสียงกริปยางนี่แบบได้ใจมากรอก่อนเดี๋ยวก่อนเผื่อมีส่วนมาข้างหน้าแล้วก็เข้าเส้นชัยแอบมีลุ้นเหมือนกันนะอันนี้นะฮะเลเวล2ไซส์สเกิร์ตนะครับแต่ยังไม่ครบเส้นเดี๋ยวรออัพทีเดียวมาแบบแข่งกันต่อนะครับมีดริฟต์ไปกันเลยครับดริฟต์อีกแล้วเหรอเอ็มตัวไปดูดิว่าสนามนี้จะทะลุแสนหรือไม รอบแรกผ่านไปนะครับ 30,000 กว่าคะแนนโอ้ยพลาดไป 4,000 โอ้ยสติเริ่มหล่นนะเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บโอเคเก็บไปผสมน้อยไปก่อน
ข้าสู่รอบที่3แต้ม 64,000 นะครับก็ยังพอมีลุ้นอยู่ว่าจะถึงแสนนะอย่าได้ถึงท้อไปโอเคครับรอบสุดท้ายกับแต้ม 100,000 ได้ 5,000 วันนี้ได้นอนหลับสบายแล้วไปผ่าน 9,000 นะยังไม่ถึง 10,000 นะครับต้องรีบชะลอก่อนโอเคครับเข้าเส้นชัยแต้มอยู่ที่ 145,000 นะครับได้ลายปลดล็อกไปอีกแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นรถเหรอไม่แน่ใจแล้วก็ได้แมกกาซีนนะครับโอเคนี่ครับได้นิตยสารนะครับThe cover of Newport Tuner makes your ride look like the meanest thing in the street. ทำไมต้องเป็นแบ็คกราวด์สีดำทุกปกเลยนี่ครับดูว่าเก็บอะไรไปบ้างแล้วนะครับโหยังอีกห่างไกลครับไปแข่งกันต่ออันนี้เป็นแถมให้นะครับสปรินต์นะครับไปกันเลยเตรียมตัวไปอ้าวไอ้คันนั้นทางกว้างออกจากกว้างนะแต่ว่าดันไปชนเกาะกลางซะอย่างนั้นทางเข้าไปนะครับเขาก็วิ่งในตามทางที่เขามีให้เราต้องวิ่งในตามทางของเราไปด้วยแล้วไปทำอะไรกันตรงนั้นรู้สึกจะต้องเบรกครับเดี๋ยวลองขึ้นทางลาดดูจะได้เรื่องไหมดูไม่ค่อยจะได้เรื่องกันเท่าไหร่นี่เอาเราเข้าทางลาดไปเลยนี่เป็นไงล่ะเนี่ยมีรถลาด้วยยอมแพ้นะครับเดี๋ยวก็ตามทันนะนี่ไงอยู่ตรงนี้เองครับหายไปไหนแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบงงเสียงกริบยางยอดครับโอเคครับเข้าเส้นชัยโอเคครับกดล็อกเซเลก้ามาแล้วนะฮะคอยมาเล่นในวันหลังโอเคครับโอเคเดี๋ยวน่าจะแถมให้อีกหนึ่งสนามแล้วกันนะครับการแข่งดราก้อันนี้น่าจะไม่นานไปกันเลยครับมาแล้วครับเตรียมตัวไปรถออกตัวดีมากเลยนะ
ปล่อยให้เข้าไปครับเดี๋ยวเราค่อยขี่ตูดไปมีตูดไม่ได้ยังเดียวเหงาอีกคันข้างๆทนไปแล้วตอนนี้ขึ้นเกียร์6แล้วนะเพราะคันนี้มี6เกียร์นะครับแซงไปครับสายไหลดีมากครับเข้าเส้นชัยโอเคครับโอเคครับก็สำหรับในการเล่นเกม Need for Speed Underground ในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe Channel นะครับเพื่อรับชมในตอนต่อไปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ